นี่พี่รักที่คุณเจนเขาไม่โอเคกับบริษัทพี่รักเนี่ยเพราะว่าพี่รักเนี่ยไปปั้มเขาเมื่อคืนใช่ไหมไหนๆเนี่ยปัญหานี้ลิงเป็นคนสร้างขึ้นมาลิงจะเคลียร์ด้วยตัวลิงเองไม่ต้องเลยอยู่เฉยๆถ้าไม่ใช่พวกแกมันก็ไม่เกิดเรื่องหรอกครับเฮ้ยพี่รักลิงนึกออกแล้วคือคุณนนท์เนี่ยเขาเป็นหัวหน้าคุณเจนใช่ไหมถ้าเกิดลิงให้คุณนนท์ช่วยพูดให้ยังไงคุณเจนก็ต้องเกรงใจคุณนนท์งานเป็นไงบ้างครับคุณนนท์ครับงานคุณรักเนี่ยโอเคอยู่แล้วค่ะดีดีแน่นอนอยู่แล้วครับพี่เพราะว่างานบริษัทพี่รักนะครับทั้งวงการก็ดูดีครับว่าไม่เป็นสองรองใครครับใช่จ้าเนี่ยบริษัทเพื่อนพี่อ่ะก็แนะนำนะ recommendedบริษัทคุณรักเลยว่างานดีมากงานเนียบงานกริปทำงานก็โปรเฟสชั่นแนลมีความรับผิดชอบสุดครับพี่นนท์คะแต่อันนี้มันเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะคะเราจะไว้ใจคนที่เพิ่งเจอได้ยังไงเขาไม่ได้ว่าพี่รักใช่ไหมบริษัทผมไว้ใจได้แน่นอนครับแต่เท่าที่เห็นก็ดูไม่ค่อยน่าไว้ใจนะคะบางทีสิ่งที่คุณคิดมันอาจจะไม่ถูกก็ได้นี่ตกลงว่าเราคุยเรื่องงานกันอยู่ใช่ไหมจ๊ะคุยเรื่องงานแค่นั้นแหละค่ะพี่นนท์คะเจนว่าเดี๋ยวเจนให้บริษัทอื่นเขาเสนองานดีกว่าค่ะมีความคืบหน้าไงเดี๋ยวเจนแจ้งพี่นนท์ที่บริษัทนะคะถ้าไม่มีอะไรแล้วเจนขอตัวค่ะนี่เดี๋ยวสิเจนหนูเป็นอะไรไปจ๊ะเนี่ยทำไมวันนี้ดูอย่างเวียงคะนี่พี่ว่าหนูว่ารีบตัดสินใจเกินไปนะคะหึคุณนนท์ครับผมขอถามคุณนนท์ตรงๆนะครับคุณนนท์ยังไว้ใจบริษัทผมอยู่หรือเปล่าครับไว้ใจสิคะงานบริษัทคุณรักอะดี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 ถ้าเกิดคุณเจนเขาไม่สบายใจที่จะทำงานกับผมอะคุณนนท์หาคนใหม่มาดีลงานกับผมแทนคุณเจนก็ได้นะครับอุ้ยนี่คุณหมายความว่ายังไงเจนนี่หนูเชื่อพี่เถอะพี่อะนะทำงานมาเยอะและดูคนไม่ผิดหรอกคุณรักเนี่ยเขาทำงานดีนะดูงานนี้สิเห็นไหมลูกค้าเราก็ชื่นชมกันใหญ่เลยใช่ไหมครับแต่พี่นนท์คะนี่เจนหนูฟังพี่นะในฐานะที่พี่เนี่ยเป็นเจ้านายหนูพี่ขอสั่งให้หนูทำงานโปรเจกต์เนี้ยร่วมกับคุณรักพี่เชื่อว่าถ้าทำงานกับคุณรักเนี่ยงานจะต้องออกมาดีดีแน่นอนดีดีแน่นอนครับของฉันนั้นคือเธอรักเสมอทุกนาทีรักเราจะอยู่ตรงนี้ข้างเคียงกันรักของฉันนั้นคือเธอรักเสมอทุกคืนวันรักเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปฉันจะให้ความรักเรา